ะแยงในรั้วคำว่าทะแยงนะก็เป็นคำมีความหมายด้วยโอ้โหผมว่ามีภาษาไทยภาษาเดียวในโลกที่สามารถทำได้ก็เลยชื่นชมมากกับพระเจ้ารามคำแหงมหาราชชื่นชมเหลือเกินภาษาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีมหัศจรรย์มากถ้าประเทศไทยคนไทยถ้าไม่มีภาษาไทยเป็นภาษาการสื่อสารบ้านแตกสลายขาดปานานแล้วให้รู้ว่าเห็นไหมภาษาขอมหายไปแล้วจ้าแล้วภาษาอะไรหายไปจากโลกไปนี้ภาษามอญคนมอญพม่าคนมอญเยอะภาษามอญเยอะภาษามอญเนี่ยฮะเป็นภาษาที่รักษาพุทธศาสนาได้ในระดับที่อยู่ในเกณฑ์สูงมากนะเช่นประเทศพม่าจำหน่อยครับภาษามอญตัวหนังสือพม่าตัวหนังสือลาวตัวหนังสือเขมรสังเกตนะฮะว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันมากตัวหนังสือสังเกตภาษาเขานิดนึงครับก็เลยแบบพุทมอนก็คือพม่านั่นนะครับคำว่าพม่าเป็นคนยุคหลังนะครับมอนนี่เป็นเจ้าของประเทศนะพม่าให้ดูว่ามอนจะบอกให้ชาวไวเดอร์สิบอกให้ นะคนมอญเนี่ยฮะเป็นผู้ที่ยึดโยงพระพุทธศาสนาให้เหนียวแน่นมาก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 นะครับจะบอกให้ชาวไวมาก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 นะครับคนมอญเนี่ยก็คือเชื้อสายพม่าในโซนบ้านเราคือพม่านะครับจำหน่อยคนไทยนี่ยังผิวเผินแต่คนเข้าถึงก็มีสิทธิ์เข้าถึงทั้งหมดแหละจากคนพม่าจากลาวเวียดนามมนุษย์ทุกคนเข้าถึงสิ่งเหล่านี้หมดจะอยู่ชนชาติไหนอย่างไรก็เหมือนกันนะครับเข้าถึงสิ่งที่บริสุทธิ์ในชาวพุทธก็เรียกว่าเข้าถึงพระธรรมนะครับส่วนทางด้านศาสนาอื่นเข้าถึงพระเจ้านะครับคำว่าพระเจ้ากับพระธรรมก็สิ่งเดียวกันนะครับลุงออกถอยหลังมาได้หลายก้าวหน่อยจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองนะครับผมว่าผมอธิบายได้หมดนะที่ว่านะอธิบายกับความเข้าใจในหมดนะที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นมนุษย์โลกนี้จึงล้อมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยที่สุดแล้วทุกๆศาสนาจะมารวมที่เดียวกันคือเรื่องราวมนุษย์จะเข้าใจมนุษย์ หญิงเข้าใจหญิงชายเข้าใจชายชายเข้าใจหญิงและหญิงเข้าใจชายสุดท้ายจะไม่ทะเลาะกันเพราะต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันไม่จ้องที่จะทำลายกันนั่นนะครับก็รออีก 2,000 กว่าปีเนาะจะไม่จ้องทำลายกันไม่ระแวงกันไม่ระวังกันผู้อย่างเป็นทิพย์อาหารก็ไม่ต้องมาแย่งกันกินแผ่นดินก็ไม่ต้องแย่งกันอยู่เพราะแค่กว้าง2ฟุตยาว2เมตรพอแล้วจ้ะหลับนอนกันได้ก็พอคู่ก็ไม่ต้องแย่งกันพิศวาสเพราะต่างฝ่ายต่างไม่บริโภคไม่เสพกามคุณตัณหาทั้ง4อายตนะ4อายตนะ5ก็จะรู้เข้าใจหมดหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสจะเข้าใจหมดทุกคนจะเข้าใจกันหมดเพราะฉะนั้นจึงรู้กันแหละกันก็ไม่ระแวงกันไม่ทำลายกันอาหารการกินเป็นทิพย์หมดผลไม้1ผลอยู่ได้3วันประมาณนั้นนะครับมีเต็มต้นจะไม่ทำสัตว์จะไม่รังแกกันมนุษย์ก็จะไม่กินสัตว์
อันนาทีนี้มนุษย์กินมังสวิรัติสุดยอดนะครับขอให้กินตลอดไปนะครับสำหรับท่านที่กินมังสวิรัติได้นะครับสสารย่อยสลายพวกเป็นพลังงานเลิกพูดคำว่าวิตามินเลิกพูดคำว่าโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่หรือพี่จิมเลิกพูดซะเป็นองค์ความรู้ตะวันตกเขาจับยัดเรามาคนรุ่นก่อนเราเนี่ยมันโง่รุ่นพ่อผมนุ่นแหละโง่รุ่นปู่ย่าตายายผมน่ะมันโง่รับเข้ามาเต็มๆมันก็เลยมาถึงรุ่นเราและรุ่นต่อไปอีกถ้าไม่มีลุงออกสกัดกั้นเอาไว้มันจะมีอีกไม่จบงั้นลุงออกก็มาสกัดกั้นซะอาหารทุกชนิดคือสสารย่อยสลายเป็นพลังงานอย่างเดียวพอส่วนรสแซ่บเปรี้ยวหวานมันเค็มอย่าไปติดมันผมกินอาหารไม่เคยปรุงนะรู้ป่ะมาไงไปอย่างนั้น บอกนะทราบว่าไม่เติมพริกไม่เติมเกลือไม่เติมน้ำปรุงน้ำปลาไม่ทั้งนั้นนะครับยกเว้นถ้าหากว่ามีเป็นลักษณะขาวๆหน่อยใส่ซอสใส่เค็มนิดนึงให้มันล้างมันนึงให้มันกลืนลงคอผ่านคอก็จบข่าวแล้วไม่ทราบไว้จบไม่ทราบนะแต่สนใจพวกรสหวานมีก็ดีไม่มีก็แล้วไปผมไม่เคยใช้คำพูดว่าอร่อยนะครับกินอาหารไม่เคยจากปากลุงหมอก็แล้วกันมีบอกว่าดีจำไว้นะสูตรนี้ทำขายได้สบายเลยอย่างเงี้ยนี่เป็นต้นมีแต่คำว่าดีกลมกล่อมผมใช้คำว่ากลมกล่อมซะมากกว่าคำว่าอร่อยนะครับนั่นก็คือคุณสมบัติของลุงหมอง่ายๆลองใช้วิธีนี้ลองดูนะครับเผื่อมันจะหมดมันจะลดภาระประจำวันลงไปได้ไม่ต้องมีใครเดือดร้อนมากโอ้ยเอาน้ำปลามาให้ฉันหน่อยโอ้ยไปใส่เวฟให้ฉันหน่อยของเย็นกินไม่ได้ต้องกินของร้อนของผมกินของร้อนไม่เป็นนะบอกก็ทราบว่าอุ่นกินได้ร้อนไม่เอาไม่ทันใจไม่ทันใจกามนิดหนุ่มร้อนๆต้องมานั่งเป่าอีกนะเอาแค่สุกมาก็พอแล้วกินได้เหมือนกันนะลาบเลือดกินได้เหมือนกันนะบอกกันเลยอย่าคิดว่ากินไม่เป็นนะนั่งพูดอยู่นี่ถ้าจะกินนะกินได้สบายสบายอันที่เขาบอกว่าเชื้อโรคเชื้อราแต่พอภูมิต้านทานแล้วเนี่ยฮะหยุดได้หมดทุกเรื่องบอกให้ทราบไว้เนี่ยสมาธิมันสร้างภูมิต้านทานนะครับภูมิต้านทานนี่มันจะมาทำอะไรพูดถึงกลุ่มเซลล์นะฮะเขาว่าอีกละหนึ่งฮอร์โมนสองเอนไซม์สามภูมิต้านทานโรคภูมิแพ้ภูมินั่นนะครับที่จริงอุณหภูมิของเราเองมันสร้างไม่พอมันก็เลยไม่สามารถปกป้องคุ้มครองตัวเองได้ก็ถูกไอ้ตัวเล็กมาดูดเอาพลังงานเราไปก็หมดอ่อนแอหมดไอ้ตัวเล็กคือสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยครับที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อรานั่นนะครับอาหารเขาก็คือพลังงานนะครับอาหารของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยคือพลังงานอาหารเราก็เหมือนกันพลังงานจำคำว่าพลังงานเอาไว้ให้ดีๆครับแปลงสภาพเป็นพลังงานหมดเรากินเข้าไปเนี่ยเพื่อต้องการอะไร
ไม่ให้มันโหยไม่ให้มันโหยไม่ให้อ่อนเพลียจำเลยครับตรงนี้กินก็ไปเถอะกินได้กินไปหมูหมากาไก่กินเข้าไปเถอะพระพุทธเจ้าไม่ห้ามคือตรงนี้เองเพราะคนไหนก็ตามที่มีพลังงานที่มันจะเผาผลาญได้หมดโอเคนะไม่ห้ามคือตรงนี้อย่างผมกินได้หมดถ้าจะเลือกกินก็มังสวิรัติหรืออาหารเจผมกินได้ทั้งอาหารเจทำมาเถอะกินได้หมดอาหารเจก็กินได้อาหารเจเจทำกับมือประมาณนั้นอะไรก็ได้อะไรทำนอนเขาเอ่ยว่าโบฮีภาษาอีสานโบฮีแปลว่าไม่เลือกขอให้สะอาดชนิดหนึ่งก็พอแล้วสะอาดน้อยถ้าจะเลือกลากความสะอาดน้อยถ้าจะเลือกนะถ้าไม่เลือกกินดิบได้หมดแหละเมื่อวานใครไม่รู้เอาปลาดิบมาให้กินไซมอนนี่ไงเนี่ยใส่เข้าไปตั้งเยอะนะลงเครื่องบินมาหิวๆด้วยใส่เลยหมดไม่เหลือไม่เหลือหลุดงอกไม่เหลือของดิบนี่เป็นต้นนะครับก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรไม่เคยท้องเสียคนมันมีภูมิต้านทานสูงเป็นอย่างนี้แหละโอเคนะ กินแล้วก็กินกันไปง่ายๆคือกินกันตายคิดง่ายๆกินเพื่อกันตายกินเพื่อให้มีพละกำลังทำนู่นนี่นั่นประจำวันกินวันนี้เผื่อไปได้3วันได้ยิ่งดีส่วนมากไม่ได้เนาะก็ได้วันเนี่ยกินเช้าก็ได้ถึงเย็นประมาณนั้นครับกินเย็นก็ได้ถึงพรุ่งนี้เช้าวิธีคิดเพื่อการกินอย่าคิดอยู่ในกรอบนี้อย่าไปไกลไปกว่านั้นเลิกมีขอคิดไม่มีก็แล้วไปคือน้ำลายหน่อยก็ดีเหมือนกันอย่างพระสงฆ์ตกเที่ยงฉันเข้าไปให้เต็มเข้าไปเห็นไหมบ่ายคล้อยบ่ายเย็นก็ไม่กินไม่ฉันจะมีน้ำนู่นเนี่ยก็ใส่นะก็ดีเหมือนกันประมาณนั้นนะครับน้ำปานะอย่างเงี้ยแค่นี้ฮะอยู่ในกรอบนี้ทำไปเถอะครับตัวว่าจะเบาสบายฮะพระสงฆ์ทำได้เนี่ยทำให้เป็นกิจจะดีมากกว่าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ตอนเย็นไม่ต้องกบฉันหลังๆมานี่ทางการแพทย์บอกว่าจะไปกินเย็นนะกินเย็นไม่กินให้น้อยเช้าๆมากินเยอะๆว่าไปโน่นของผมเช้ามาผมไม่กินเลยกาแฟหน่อยเดียวนี่นี่หน่อยแต่ตอนเย็นขอตุนคนละเรื่องเลยว่าไอ้เย็นนี่ใส่ขอเต็มพุงหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเวลามันย่อยสลายเห็นไหมครับนั่นนะผมจะกลับคิดไม่เหมือนใครนะให้ดูไอ้เรื่องนี้เรื่องกินเติมเช้ามานี่นี่หน่อยเองแต่ได้อะไรมาแล้วครับตั้งแต่นะโอ้ยตั้งแต่ไหนแล้วเกินกว่า40-50ปีแล้วที่พูดนี่ยกเว้นถ้าจะเดินทางไปต้องเผื่อเช้าสต็อกหน่อยถ้าจะเดินทางระยะยาวระยะไกลเนี่ยอย่างนี้ใส่ไว้อยู่หรอกแต่ถ้ารู้ว่าไม่ได้เดินก็นิดหน่อยพอประมาณนั้นนะครับ เขาเรียกบริหารการกินล่วงหน้าได้นะครับผมก็เล่าสู่กันฟังเรื่อยแหละเอาล่ะจะเดิมเมื่อกี้นั้นมาจุดที่บอกว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐเนาะพ่อแม่เขาเกิดก่อนเราเขามีความประเสริฐมากกว่าเราเขาไม่ประเสริฐเขามีบุญกว่าเรานะฮะจึงเกิดก่อนเราเพราะฉะนั้นสมาธิไป
จะขนาดไหนผมไม่เคยทำบุญให้กับพ่อแม่นะให้ดูไว้ส่วนตัวผมไม่เคยนะผมไม่เคยเริ่มความคิดนี้กับครอบครัวมีแต่พี่น้องครอบครัวก็เริ่มต้นแล้วก็ต้องส่งเสริมอย่างเดียวจะไปขัดคอเขาเขาคือเขาเราคือเราให้ผมเริ่มต้นผมไม่เริ่มนะให้ร้ายแต่ก่อเจดีย์ไว้ใส่กระดูกก็เหมือนกันเขาเริ่มต้นอ่ะตามกันไปตามน้ำไปไม่เสียหายเดี๋ยวไปขัดคอความเชื่อมนุษย์ตามได้ตามไปแต่เราไม่เริ่มนะถือถ้าเริ่มก็โอเคคนไหนมีปัจจัยเริ่มก็โอเคละอ่ะก็ไม่มีเสียหายมันเป็นส่วนดีทั้งนั้นนะครับพวกนี้ความเชื่อความผิดแหละครับเงี้ยพยายามคิดในกรอบพวกนี้มาให้ได้นะฮะถึงพ่อแม่ก็อาศัยบุญของท่านมารองรับเราด้วยนะบุญของเรามาจากไหนบุญของเรามาจากทำทานจะได้บุญมันมีทานศีลสมาธิภาวนาปัญญาเริ่มจนถึงทานหรือว่าจากขะบุญจะได้จากการทำทานทำทานได้บุญนกปล่อยปลาให้อาหารการกินกับมนุษย์ที่เขาต่ำต้อยด้วยโอกาสก่อนหน้าสะสมทำทานจะได้บุญจำเป็นหลักทำบุญยิ่งได้บุญอธิบายคนที่ถูกที่ให้ถูกคนคนที่มีบุญโอ้ยตาหน้าตาเป็นไงเนาะเห็นไหมมันบอกหน้าตาได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรือว่าไปดูนะคนที่มีบุญแต่ผมจับคนผมจะรู้ทันทีนะคนที่มีบุญเนี่ยจะบอกให้ทราบว่ารู้ทันทีเลยแค่มีสื่อสารที่จะมาเรียกว่าออสโมซิสหรือว่ารองรับมันออกให้ผิวกายเนี่ยสัมผัสปุ๊บมันจะรู้เลยคนที่มีบุญมันประหลาดมันเป็นรหัสหนึ่งในตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะครับคนที่มีบุญนั่นแหละคือความลึกซึ้งของที่มีอยู่มีบุญสรุปก็คือสมาธินึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันสุดตรงไหนทีเนี้ยมันไปต่อไม่ได้ก็มานึกถึงตัวเราทีเนี้ยย้อนอดีตเราให้ได้เมื่อวานนี้คิดพูดทำไมกับใครอาทิตย์ที่แล้วคิดพูดทำอะไรกับใครปีที่แล้ว5ปีที่แล้วนึกไปจนตั้งถึงนู่นน่ะ7ปี8ปี10นั่นนึกได้ไหมมันจะมีจุดหนึ่งจุดนั้นนะฮะชีวิตจริงอ่ะมันจะจำได้เช่นหนึ่งมีความเจ็บปวดนั่นนะฮะมันจะฝังใจเลยแหละครับหรือตกใจอย่างรุนแรงผมนี่จะรู้เลยว่าช่วงนั้นคือจะตกน้ำตายน้ำล้นฝั่งเด็กมันเล่นน้ำล้นฝั่งเนาะดูเด็กทีนี้น้ำมันอยู่ในห้วยมันก็ไหลไปตามกระแสมันเราไปเล่นน้ำริมฝั่งมันดูดน้ำเราดูดเรานะให้ทำกระแสนั่นแหละมันดูดไปนะครับคว้ากิ่งไม้ได้เท่านั้นเองนะพี่สาวก็เข้ามาช่วยจำแม่นนะนะมันประทับใจว่าคงจะเจอน้ำไปได้อึกสำลักน้ำใช่ไหมนั่นนะฮะเป็นชีวิตที่จำได้พอหลังไปกว่านั้น2ปี3ปีเลิกคุยกันเลยจำไม่ได้แต่สมาธิพอหลังไปหาอดีตทุกสมุทัยนิโรธจะรู้หมดเนี่ย
รู้แม้กระทั่งพ่อเป็นผู้ผลิตสเปิร์มมาเนี่ยรู้แน่ๆด้วยเห็นไหมครับนี่คือความรู้ข้ามภพชาติตรงนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไปสงสัยบุพเพนิวาสานิยานมีในบันทึกในเรื่องของอภิญญาของพระพุทธศาสนานะเพราะฉะนั้นจึงคือความจะได้ตาทิพย์จึงจะเห็นกับสิ่งเหล่านี้ได้เห็นไหมตาทิพย์เห็นตาเราเนี่ยครับคือความสว่างนี่แหละครับตรงนี้แหละจะได้ตาทิพย์ไปนะคนที่ได้ความสว่างก็เกาะความสว่างไปได้เรื่อยๆเลยนะครับมันจะรู้ถอยหลังรู้ทุกสมุทัยต้นเหตุแห่งทุกข์เกิดเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่เกิดไม่ทุกข์สิ้นเกิดสิ้นทุกข์จบข่าวเลยเป็นชาติสุดท้ายเลยไหมครับงั้นมันจะไปถึงตรงนั้นได้ก็ต้องถอยหลังหาอดีตให้มันเจอสุดอดีตสุดอนาคตแน่นอนนี่คือความเหลือเชื่อของคำว่าจิตครับตายแล้วเข้าหาพระเจ้าพอไม่มีทางหรอกต้องรู้พระเจ้าผ่านพระเจ้าได้จริงนะจึงจะเข้าสู่พระเจ้าได้แท้จริงครับว่าพระเจ้าคือสิ่งที่บริสุทธิ์นะครับไม่ใช่แค่หนึ่งความนึกความจำความเชื่อจบขาดไม่มีทางบอกให้ก็ได้ฉะนั้นก็ขอให้ดุลยพินิจสำหรับท่านที่ฟังเสียงกระหม่อมจากที่สูงผ่านภาษาพระคุณากำแพงอันนี้เอาไว้ประกอบการพิจารณาบรรลุธรรมก็บรรลุอดีตจำด้วยครับบรรลุธรรมคือบรรลุธาตุดินน้ำลมและไฟเข้าถึงพระธรรมก็ต้องมาถึงจุดออริจินอลจุดเริ่มต้นของการเกิดของพระธรรมมันผ่านกระบวนการทุกสมุทัยครับนิโรธเท่านั้นนะฮะผมเรียกว่าความจริงสามปานนะครับความจริงข้อที่4เรียกว่าอริยสัจ4ข้อที่4มี8ข้อมันเป็นสิ่งที่ระลึกเอาไว้ในการดำเนินชีวิตถ้าใครก็ตามดำเนินชีวิตไปตามของมรรคซึ่งมี8ข้อจะเริญรายหนึ่งในนั้นคือสัมมาทิฏฐิแปลว่าคำว่าเกิดตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาจะต้องเข้าใจง่ายสัมมาเนี่ยสัมมาสันเนี่ยครับกฎการเปลี่ยนแปลงเองครับใช่ไหมเห็นด้วยไหมเห็นชอบไหมเห็นชอบกับพระยักษ์หน้าใจลึกๆตรงนี้จะต้องเข้าใจบริบทของอนิจจังนั่นเองครับสัมมาทิฏฐินั่นคือกฎของการเปลี่ยนแปลงตรงกับภาษาคำว่าอนิจจังจำไหมนั้นก็มีใครบ้างอย่างนี้คำว่าประกอบสมาชีพชอบใช่ไหมล่ะนั่นก็ยึดอาชีพเป็นหลักนั่นก็สติสมาธิสุดท้ายก็มีคำว่าสมาธิสมาธิที่ว่านี่ก็ต้องไปวัดนิ่งต้องรู้ตัวสมุทัยนิโรธนะฮะจุดใจจึงจะสำเร็จเสร็จสิ้นกระบวนความนะครับต้องถอยทั้งห้าดิตรวบความแล้วสุดดิตจะร่วนอนาคตประกอบธรรมชาติดวงหน้าไม่มีผิดแต่ไม่พยากรก่อนนะแล้วจะมีเชื่อไหมนะให้คนหนึ่งเขาพยากรไปถ้าเขาแน่ถ้าไม่รู้จักวิธีที่ปฏิสนธิข่าวพยากรณ์อาจจะขาดทุกตัวใช้คำว่าตัวด้วย ทุกตัวอาจจะทุกตัวคนที่พูดอาจจะบางทีเนี่ย คนที่พูดอาจจะบางทีเนี่ยวิชาชีพที่พูดอาจจะบางทีมากที่สุดคือวิชาชีพแพทย์มากที่สุดอาจจะนู่นนี่นั่นสารพัดอาจจะติดเชื้อเลือดอาจจะติดเชื้อโอ้สารพัดขึ้นชื่อว่าอาจจะผมจะเอาสิบหาร
ดีไม่ดีร้อยหารด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมจะเป็นคนที่ไม่พูดอาจจะบางทีนะไม่พูดผมคิดพูดเป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยถ้าจะพูดก็พูดเรื่องของเปอร์เซ็นต์ไปเป็นการประมวลผลไปประมาณนั้นนะครับถ้าจะพูดนะต่อไปก็ฟังเสียงรอบที่สองเข้าหูสุดใจมันจะเป็นคลื่นหัวใจเพราะใครติดกระลานเป็นโรคหัวใจสมาธิช่วยได้แน่นอนนะครับหัวใจเป็นอวัยวะที่รักษาง่ายสุดทางธรรมง่ายที่สุดทางโลกยากโรคเนี่ยโรคหัวใจนี่มีเยอะมากถ้าผมไปตั้งป้อมแข็งนะฮะไม่หายเงินเอาทลายเงินจริงกับกรรมโรคใจเนี่ยเอาทลายเงินนะไม่หายคืนเงินด้วยเอาเงินที่เนี่ยมันจะมาเงินที่เครื่องวัดยังไงครับมีรุ่นด้านไหนโกหกผมได้หรอกไม่ทราบถ้าผมทำนะครับโกหกชิบหายตระกูลเลยกล้าท้าด้วยไม่มีทางโกหกลุงหอกไม่ได้หรอกมานั่งคุยเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นที่ง่ายมีโอกาสเป็นโรคหัวใจไหมไม่มีทางไม่มีเด็ดขาดความดันสูงดันต่ำไหมไม่มีเด็ดขาดเห็นไหมร้อยปีเพราะจะจึงร้อยสิบปีน้อยไปว่าไปโน่นคอยดูเท็จจริงก็จะต่างพิสมาเวลาพิสูจน์กับบทที่ว่านี้ตีสำนวนอีกได้นะเสียงที่ต่อไปนี้ท่านรู้เองนะเข้าหูสู่ใจท่านเองถ้ามันดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กอยู่ดูมันจะสมูทของมันเองนะครับหัวใจของท่านเองนะท่านต้องรู้เองนะสามสองThank you.
ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ ที่จะประคองตัวนี้ให้อยู่ได้ทีนี้ก็ถามตัวเองครับหัวใจของท่านนะว่ามันสมูทไหมถ้ามันนิ่งแปลว่าสงบนะครับใจสงบปุ๊บเนี่ยสูดหายใจเชื่อมโยงเนี่ยโอ้โหเลยมันจะเข้าร่องเลยนะครับมันจะไปบูทเลยพลังงานขึ้นมาคนไหนที่มีน้ำตาลในเลือดมันจะผ่านคือเปลี่ยนจากน้ำตาลพลังงานไอ้ที่เขาเรียกกันเอาหวานบอกนี่นะครับสมาธิเอาอยู่แน่นอนขอให้โชว์ในบริบทให้ได้อารมณ์ตรงนี้ได้คนไหนเข้าอารมณ์ได้นี่จะเอาอยู่แน่นอนน้ำตาลในเลือดไขมันเลือดเหมือนกันไขมันเจอความร้อนปุ๊บมันก็ละลายอะไรก็เปลี่ยนใจมันพลังงานได้กว่าเนี่ยไขมันที่เขาพากันเรียกว่าคอเลสเตอรอลนั่นเองครับวิทยาศาสตร์เอาไม่อยู่แน่นอนครับไม่มีทางเอาอยู่นะฮะ เขาก็ใช้วิธีทะลุทะลวงไงเอาเจาะเส้นเลือดใหญ่หน้าขาเนี่ยก็ได้ข้างขาจ่อไปก็ใช้ได้แยงเข้าไปนู่นมันรุนไปถึงไหนกันบ้างนะทีเนี้ยบอกไว้เลยนะมันจะไปถึงที่หัวใจเจ็บน่าดูนะจะบอกให้ทราบไว้นะครับแต่สมาธิไม่ต้องเจ็บอะไรเลยมันจะเผาผลาญมันเองเพราะฉะนั้นอย่ามาถามถึงโรคหัวใจเกิดจากลุงงอกไม่มีทางเด็ดขาดมีแต่ลุงงอกเท่านั้นจะพาให้ผู้คนที่มีภาวะที่เขาเรียกว่าโรคหัวใจนั้นให้ลดละคลายซึ่งท่านจะรู้สึกตัวเองเพราะหัวใจเป็นของท่านมันแน่นมันอึดอัดมันโปร่งมันเบาท่านต้องรู้เองเสียงผมนี่นะครับที่จะเป็นตัวทะลุทะลวงให้เข้าหูสู่ใจไงพูดจังคำนี้ถ้าคนไหนแน่นก็ค้อนอกป๊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 อกหน่อยเดียวเองกระตุ้นช่วยตัวเองหรือกดแถวลิ้นปี่หรือกดขยี้ขยี้แถวแถวร่องภูเขาไฟสองข้างเพศแม่คนจะรู้จักมั้งภูเขาไฟสองข้างมันจะมีร่องอกค่อยๆจับขยี้ไปมันจะแน่นคนที่มีภาวะหัวใจจะแน่นตรงนั้นน่ะแล้วก็เหนือราวนมซ้ายนะมันจะแน่น2จุดครับบอกให้ทราบนะนั่นคือภาวะของหัวใจที่มันจะล็อกเมื่อรู้เช่นนี้ก็ท่านก็ทำเองขยับเอาเองนะมันจะหนีห่างจากขับเขาว่าโรคหัวใจหัวใจสักทีหนึ่งชาติชีวิตนี้เกาะติดอยู่นั่นแหละตื่นมาฉันเป็นโรคหัวใจตื่นมาฉันเป็นโรคเบาหวานต่อมาฉันมะเร็งปีไหนจะจบเราจะเนี่ยต้องบอกว่าไม่มีโรคเป็นเพียงแค่อาการหายใจอึดอัดขัดอาการเห็นไหมหายแน่นหน้าอกฟังลุงหมอก็มันจะโปร่งที่หน้าอกเองขอช่วยเดี๋ยวนี้ฮะติดที่เหนือราวนมเนี่ยครับหรือบางทีคนไหนที่นมก็กดนมเข้าไปเองกดขยี้มันหน่อย มันจะเบาเองครับทำเองแปลว่าช่วยตัวเองในเรื่องพวกนี้แต่อาศัยเสียงลุงหมอเข้าเชื่อมแล้วมันจะรู้ว่าอ๋อพระโถเอ้ย
เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เองเดิมมันเป็นเคล็ดลับต่อไปมันจะเคล็ดนั้นจะไม่ลับเพราะคำว่าลับนั้นมีคนมาเปิดให้เห็นได้รู้ได้เข้าใจแล้วใช่ไหมเรากลับคิดสิครับมันไม่พาคิดมีแต่คนที่พาเชื่อเขาก็แย่เราหมดแหละพอได้นะครับเชื่อเขาเราก็แย่เข้าใจเขาเราก็จะไม่แย่ถ้าเข้าใจเรามันก็ยิ่งไม่แย่เมื่อเข้าใจเราไปบอกเขาเขาก็ได้รับประโยชน์จากเราเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันใช่ไหมลุงเหงาจะหวงไม่ทำไมลุงเหงาอยู่คนเดียวไม่ได้รู้อยู่แล้วเผื่อแผ่แบ่งปันนี่คำว่ามรดกของโลกและมรดกของจักรวาลเอามาแบ่งกันคนไหนรับได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับตะกร้าอยู่กับกระมังของผู้รับนะถ้ากระมังรั่วโอ้ยมันก็ช่อยบ่ได้นะโยมเอ้ยก็อย่าให้กระมังรั่วก็แล้วกันตุนเอาไว้สต็อกเอาไว้ด้วยความเข้าใจแล้วก็ทำไปเช้าสายบ่ายเย็นก่อนหลับก่อนนอนสมาธิก่อนหลับก่อนนอนเนี่ยสุดยอดมากนะครับให้มันหลับไปตามสมาธินั่นนะครับตื่นขึ้นมาจะรู้สึกเองว่าเออมันปลอดโปร่งโล่งเบาสเมนตันเบายังไงเบาสเมนตันเบาพิลั่นอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกเองฮะฟีลลิ่งตัวเราเองจะบอกเราเองนะครับความรู้สึกของเราเองจะบอกตัวเราเองและตัวเองก็เป็นฟิลเลอร์ก็รู้เองเป็นปัจจิตังที่แท้ฟิลลิ่งกับฟิลเลอร์นะครับอยู่ที่เดียวกันหวังว่าคงจะลำดับให้ได้นะครับส่วนที่มันจะเข้าถึงทำระดับไหนอย่าไปตั้งความหวังมันถ้าได้ผ่านก็อย่าไปพูดถึงมันดีที่สุดมันได้มันจะป๊อกแป๊กเองนะครับมันเป็นอัศรุตอัตโนมัติมันป๊อกแป๊กเชี่ยชั่วช้าของมันเองนะอย่าไปตั้งความหวังว่าอยากเพราะอยากปุ๊บเป็นตัณหาอยากได้จะไม่ได้อยากเห็นจะไม่เห็นอยากมีจะไม่มีอยากเป็นก็จะไม่เป็นไม่อยากมันจะมีมันจะเห็นมันจะเป็นของมันเองถ้าบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้ทานศีลสมาธิภาวนา ทำทานจะได้บุญทำบุญนี่ได้บุญทำบุญต้องทำกับคนที่เขามีมากกว่าเรานะครับอ่ะก็เขามีมากแล้วจะไปทำอีกจะทำไปทำไมว่าเขามีมากแล้วเขามีมากเขากักตุนไม่ล่ะเห็นไหมเขาเผื่อแผ่แบ่งปันไม่ล่ะต้องมองโลกตัวนั้นนะครับถ้ามีมากไม่เผื่อแผ่แบ่งปันอย่าไปให้มันอย่าไปให้มันโอ้โหพูดจาเนี่ยมีสงวนสิทธิ์หรือเปล่าวันนี้ไม่รู้ตัวเราคิดเองแขนคิดไม่ได้ก็พาคิดชวนคิดกันอย่างเงี้ยฮะพาคิดชวนคิดมนุษย์ไม่คิดเหมือนชีวิตยืนตายกลางทุ่งคิดไม่ดีคิดไปเถอะไม่เป็นพิษแพ้ใครนะครับคิดไม่ดีเช่นคิดไม่ดีกับลุงออกใช่ไหมคิดไปเลยลุงออกไม่ว่าอะไรอยู่แล้วครับใช่ไหมลุงออกไม่เดือดร้อนอะไรเลยจริงคิดไม่ดีพูดไม่ดีกับลุงออกก็ไม่สนถ้าทำไม่ดีลุงออกระวังในที่นี้ลงมือทำนะถึงขั้นลงมือแล้วนะระวังให้ดีที่ อะไรทำนองนั้นนะอ้าวเล่าเพื่อเป็นปริศนาให้ฟังอย่าไปทำใครดีที่สุดล่ะไม่เพียงว่าลุงออกหรือว่าใครก็ตามอย่าไปทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนเจ็บเนื้อเจ็บตัวไหมครับแล้วก็หลีกเลี่ยงไปมันก็เป็นกุศลของเราทั้งนั้นแหละที่ว่ามาทั้งหมดนี้
คิดไม่ดีคิดที่สุดความคิดพลิกขั้วปุ๊บมันจะดีเองเช่นผมเคยคิดไม่ดีกับนางสาวจักรวาลนางสาวจักรวาลไม่เดือดร้อนเลยแต่ตัวเองต่างหากสรุปว่าว่าจะคิดไปทำไมวันนี้คิดแล้วไม่เห็นจะได้อะไรเลยโทษทีไม่ได้หาเลยคิดไปทำไมวันนี้เห็นไหมมันสุดความคิดแล้วเห็นไหมมันก็ไม่คิดต่อแล้วเห็นไหมง่ายเนาะคิดจนสุดความคิดไม่มีอะไรจะให้คิดแล้วสุดท้ายเราก็เพียงพัมพ่อความคิดของเราดังนั้นถ้าไม่ยอมหยุดคิดนะ ความคิดของเรานี่แหละก็คือใจนี่เองโยมเอ้ยว่าไงความนึกคิดก็คือใจนั่นนะครับมันเป็นคลื่นนะฮะคลื่นความคิดคลื่นความคิดเป็นคลื่นนะครับบุคคลที่จะมีความคิดเป็นไปตามความคิดคนนั้นต้องเข้าถึงพระธรรมนะครับในระดับพระอรหันต์นะครับความคิดนั้นคือใจจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของอีกเฟสหนึ่งในเรื่องจิตจิตมันคิดเอาไม่ได้อธิษฐานเอาจิตก็ไม่ได้จิตอาสายิ่งไม่ได้หนักจิตคิดไปเองยิ่งหนักจิตสงบก็ยิ่งไม่ได้โอ้ยแค่ใจสงบมันก็เหลือเฟือละโยมเอ้ยนะเอาล่ะใครก็ตามที่ได้ด้วยจิตไปเรียบร้อยแล้วบริสุทธิ์นะใช้จิตโดยตรงไม่ได้เพราะจิตเป็นเพียงแค่รู้และรู้แสนรู้เกินรู้จิตมันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวเอาสิ่งที่รู้นั้นมาใช้ถอยหลังมาหนึ่งก้าวคือมาใช้ความคิดคือใจนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นใหญ่ใจจึงประธานใจจึงมีผลความนึกคิดแต่ต้องเป็นความนึกคิดของพระรันเท่านั้นนะจึงจะเป็นจริงทั้งหมดจบข่าวไหมนี่หรือเป็นความคิดของผู้บรรลุธรรมสูงสุดบรรลุธาตุดินน้ำลมและไฟเท่านั้นนะจึงจะมีผลของความคิดโอ้โหภาษานี้ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินซะเพราะไม่ให้ใครเดือดร้อนแน่นอนคนไหนรับได้เป็นกุศลร่วมกันคนไหนรับไม่ได้ก็อย่าว่ากันอะไรทำนองนั้นทั้งหมดอย่าลืมหลักกัลยาณสูตรนะครับอย่าเชื่อคนเกิดก่อนอย่าเชื่อตำราอย่าเชื่อว่าเราเชื่อว่าเราคิดว่าเขาเป็นครูเราทั้งหมดเราทำเราได้ของเราเองเป็นปัจจตังเรียกว่าอัตหิอัตโนนาโถตนรู้ตนตนเข้าใจในตนจะเป็นเรื่องโลกเรื่องธรรมก็เหมือนกันตนจึงจะพ้นพึ่งตนเองได้ทั้งทางโลกและทางธรรมโอเคไหมมาภาษาสุดยอดมันก็น่าจะมาลงกันที่ตรงนี้ก่อนออกจากสมาธิจริงๆถ้าท่านทำที่บ้านนะฮะหลับไปเลยนะฮะ หลับไปเลยตื่นเช้าขึ้นมาค่อยมานึกคำพูดต่อไปนี้คือนะตื่นเช้ามาเรียบร้อยค่อยมานึกคำพูดต่อไปนี้เราเรียกกันว่า จะแผ่เมตตาก็ได้นึกถึงผู้มีพระคุณอยู่4กลุ่มกลุ่มที่1หมายเลข1นี่นะผ
ผู้มีพระคุณที่เขาทำให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐนึกได้ไหมจะเป็นใครที่เขาทำให้เรามาเกิดโอ้ยไม่ได้ก็เกินไปเราโยมเอ้ยมีคำสอนในพระพุทธศาสนาพอประมาณนะว่าพระอรหันต์คู่แรกก็คือพ่อกับแม่สเหมือนพระอรหันต์แต่ไม่ใช่พระอรหันต์พ่อแม่เขาทำประโยชน์ให้กับเราซึ่งเป็นลูกแน่นอนตรงนี้ชัดเจนมากแต่พระอรหันต์เขาทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาติกว้างกว่าเยอะและรวมทั้งเราด้วยเห็นไหมครับก็จะกว้างกว่าเราเยอะพระอรหันต์ตัวจริง พระอรหันต์ตัวที่ยังไม่จริงใช้ว่าสับเหมือนหนึ่งพระอรหันต์คือพ่อแม่นะครับรวมทั้งปู่ย่าตายายด้วยนั่นแหละอยู่ในแถวเดียวกันนั่นนะครับนั่นแหละคือเราเรียกว่าผู้มีพระคุณหมายเลขหนึ่งนะครับผู้มีพระคุณหมายเลขสองคือใครก็ได้ในโลกนี้ที่เขาอบรมสั่งสอนเราให้เป็นคนดีเป็นคนที่อ่านออกเขียนได้เป็นคนที่คิดได้ทำนู่นนี่นั่นให้เราสามารถประกอบสมาชีพได้และใครล่ะถ้าไม่ใช่คุณครูที่รักทั้งหญิงและชายคุณครูหน้าวันนี้สังคมไทยเนาะเป็นคุณครูที่ที่จุดๆอย่าเมารวมทั้งหมดนะครับมันเป็นตัวอย่างนึงในสังคมให้เราได้เรียนรู้รับรู้คุณครู30ล้านนั่นนะครับแล้วยังมีคุณครูอีกคนหนึ่งให้จกกระตั้งจะถูกยึดทรัพย์สมบัติไปการันตีลูกศิษย์เนี่ยเป็นคนครูก็มาคานกันโอ้ดีก็มีเว้ยเห็นจะไม่ดีก็จะนะครับพูดถึงคุณครูเนาะแต่อย่าเมารวมนะมันแยกแยะเป็นตัวอย่างในสังคมให้เห็นได้รวมความแล้วคุณครูหญิงและชายคือผู้มีพระคุณหมายเลขสองกันแล้วกันนะรองจากพ่อแม่เห็นครับบุคคลที่กลุ่มที่เรียกว่าเป็นผู้มีพระคุณหมายเลขสามนะฮะคำถามมีว่าทำไมไม่ไปเกิดกลางทะเลทรายมาเกิดทำไมแผ่นดินสยามเนี่ยในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวในอ่าวมีปิโตรเลียมซึ่งเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แม้จะมีภัยธรรมชาตินิดหน่อยแต่ต่างประเทศเขามากกว่าเราเยอะหนักกว่าเราแยะของเราเวลานี้ยังประสบปัญหาน้ำท่วมน้ำหลากของเขามีทั้งลมพังกันเยอะแยะมากมายมหาศาลตายเป็นเบื่อของเราก็ยังมีอยู่นะมันน่าจะมีอะไรปกป้องคุ้มครองให้อยู่หรือเปล่าน่ะส่วนหนึ่งหรือเปล่าเอาไว้ในใจเรา สรุปก็คือผู้มีพระคุณหมายเลข3คือผู้เอาชีวิตเป็นเดิมพันรู้จักชาวบ้านบางนาจันไหมเนี่ยต้นตระกูลไทยใจเสงี่ยมหันรักษาดินแดนไทยไว้ให้ลูกหลานสู้จนสูญเสียชีวิตอะไรต่อไปมีนายดำนายแดงนายแก้วสารพัดนายเคยผ่านจังหวัดสิงห์บุรีบ้างไหมเนี่ย นั่นน่ะอนุสรณ์สถานชาวบ้านบางนาจันลองไปดูนะครับน่าดูนะแล้วก็ทำให้น่าดูผมผ่านมาหมดแล้วแถวนั้นแต่จำไม่ได้ไปยังไง
คิดถึงนู่นก็จำไม่ได้ครูบาโชติครูบาโชติอยู่แถวนั้นนะครับผู้ปกป้องแผ่นดินเอาไว้ให้เป็นเอกราชแล้วจะไปหลงกันแล้วกันว่าคนไทยประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครความจริงเป็นทาสเขาโดยที่ไม่รู้ตัวเป็นทาสเขาโดยไม่รู้ตัวเพราะคนเกิดก่อนบ้านเรามันโง่ใช้คำประมาณนั้นนะไอ้ที่มันตายไปแล้วนั่นน่ะมันโง่ที่มีชีวิตอยู่ยังโง่อยู่หรือเปล่าไม่รู้ถ้าโง่ก็โง่ต่อไปก็ช่างเขาไม่ใช่เราประมาณนั้นนะครับแต่เราไม่น่าจะโง่มากมาถึงตรงนี้แล้วอย่างเงี้ยสรุปผู้มีพระคุณหมายเลข3คือผู้ที่ปกป้องแผ่นดินนี้ให้เรามาเกิดอยู่กินหลับนอนถึงเวลากินก็ได้นอนถึงเวลานอนก็อย่างเงี้ย สบายสบายแบบไทยๆจึงลาหลังเพราะความสบายสบายนี่แหละให้รู้สมั่งตกเป็นทาสของอยู่ของกินของใช้เนี่ยครับโดยที่ไม่รู้ตัวเนาะมาถึงตรงนี้รู้ตัวไว้นะก็ดีเหมือนกันอย่าเป็นทาสเขาอย่าเป็นทาสวิทยาศาสตร์ขอสรุปว่าวิทยาศาสตร์เป็นเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกสบายแล้วก็ไม่ปลอดภัยแน่นอนนะครับอำนวยความสบายโอเคละรับตรงนี้ก็พอละให้มันอยู่ในกรอบในของชีวิตก็พอเราถือว่าเป็นของใช้ก็แล้วกันเนาะของกินของอยู่ของใช้เนาะเครื่องผ่อนแรงให้อยู่ในกรอบนี้ก็พอนะครับอย่าไปเป็นแฟชั่น ผู้มีพระคุณหมายเลข4ใครก็ได้ตักน้ำให้เรากินซักเสื้อผ้าให้เราให้เราได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยนั่นนะครับสรุปแล้วในโลกนี้มนุษย์ที่อยู่ข้างตัวเราล้วนแต่เป็นผู้มีพระคุณทั้งสิ้นคิดให้เป็นมนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้มนุษย์อยู่คนเดียวไม่ได้จำเป็นหลักได้เลยเห็นไหมพอได้กรอบนี้ปุ๊บมันจะกว้างขึ้นเยอะเลยใจเราโอ้โหมันจะโปร่งกว้างเยอะเลยคนใจแคบเนี่ยหัวใจมันจะเต้นเร็วอายุมันก็จะสั้นคนใจกว้างอย่างที่เราให้ฟังเนี่ยฮะหัวใจก็จะทำงานสบายสบายหลับก็หลับสบายไม่ฝันร้ายเห็นไหมเราจะเพลินไปตามผู้มีพระคุณเหล่านั้นทั้งหมดที่ว่าเมื่อกี้นี้ถ้าหาว่าเขาตายไปแล้วตายแล้วไปไหนคำตอบถ้ายังไม่เกิดแปลว่าจิตวิญญาณล่องลอยผู้เข้าถึงพระธรรมโสดาบันเพียงแค่นึกเฮ้ยไปเกิดใหม่ซะนะโว้ยเดี๋ยวเข้าไปเข้าเองบรรลุธรรมโสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ไปเกิดใหม่ซะโว้ยแค่นี้จบข่าวเลยเขาไม่มาตอบมาแต่งเราละทีเนี้ยนี่เห็นไหมจะเกิดเป็นอะไรเรื่องเธอดีสุภาพหน่อยแล้วกันนะตัวนี้ต้องใส่คำสวัสดีดีตายหงตายหายตายกระเทียมแล้วที่ให้ไปเกิดใหม่ไม่ต้องมารับรอรับรอส่วนบุญของใครส่วนบุญก็แปลว่ากวดน้ำตามนั่นนะประมาณนั้นครับเห็นไหมย้ำมีแต่ผู้บรรลุธรรมท่านจะทำได้นะด้วยตรงนี้ไม่รู้ทำก็ไปพึ่งพาเองแล้วกันนะถ้าอยากทำได้ก็บรรลุทำเองก็จะไปได้เอง
ประมาณนั้นนะครับขอให้เข้าใจให้ตรงกันเรื่องนี้มันก็จะง่ายขึ้นเยอะถ้าเกิดแล้วทีเนี้ยขอให้อยู่ในสถานที่ที่อุดมสมบูรณ์ประกอบสมาชีพชอบก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ถ้าเกิดแล้วนะเกิดเป็นหมาก็อยู่ในเป็นหมาที่ดี ไปอยู่บ้านใครทีเนี้ยหมาที่ว่าก็เป็นแมวที่ดีเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันเกิดไปอยู่ในท้องใครก็ให้อยู่ในท้องของเกิดปุ๊บก็มีเขี้ยวแหวนเงินทองมารองรับหมดเห็นไหมน่าคิดมากนะฮะตรงนี้น่าคิดมากน่าคิดมากๆนะครับเรื่องนี้เอาละอย่าไปต่อผมจะมีอธิบายไปเยอะนะครับคำนี้คำเดียวเนี่ยครับ อธิบายไปได้สบายมาก เคยนะสรุปความว่าถ้าตายไปแล้ววิญญาณนะจิตวิญญาณตัวนี้ใช้ว่าจิตวิญญาณนะครับ ทั้งจิตและวิญญาณนะล่องลอยหาที่เกิดไม่ได้นั่นแหละฮะทำบุญไปแผ่เมตตาแผ่กุศลไปได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างมันแต่คนที่ได้จริงคือคนที่บรรลุธรรมจะมีประสิทธิภาพมากนะครับโสดาสกิทาคามีและอรหันต์ที่ว่าเมื่อกี้นี้นั่นน่ะได้เลยเพราะฉะนั้นทำบุญก็ทำพยายามทำผ่านคนที่มีภาวะนี้ ก็จะเกิดพ้นโอ้ยมันยากตรงที่ไม่มีป้ายประกาศเนี่ยยากตรงนั้นนะครับ ก็เลยไม่รู้ว่าไผเป็นไผบรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมจะยากตรงนั้นนะไปตามวาระแล้วกันเนาะพอไหมเนี่ยผู้มีคุณสี่กลุ่มเนี่ยแม้หมาเห่าไปตองแห้งหมาตัวนั้นก็มีพระคุณเช่นเดินในที่แคบอย่างเงี้ยมีไปตองแห้งปกปิดข้างล่างมีแต่สารพิษปลดเลยอย่างเงี้ยถ้าเดินไปเหยียบเจอหมาเห่าเป็นข้อสังเกตจากนั้นก็หาไม้เขี่ยไปตอนแห้งหงายปุ๊บอ้าวถ้าเดินไปเหยียบซวยเลยหมาตอนนั้นเป็นตัวเตือนสติว่าไม่ให้เราได้รับอันตรายไงสรุปหมาตอนนั้นก็เป็นมีพระคุณใช่ไหมครับแม้กระทั่งหมาก็จะมีพระคุณเลยโอ้ยอะไรทำนองนี้ฮะสรุปรวมความว่าเราอยู่ในท่ามกลางของผู้มีพระคุณทั้งหมดนะครับฉะนั้นรู้จักกันลุงออกห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสก่อนเราเห็นไหมครับอย่าดูถูกอย่าเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสก่อนเราจำฮะนี่เป็นภาษาต้องจำเพราะล้วนแต่มีบุคคลหมดปลาชิวปลาช่อยที่เรากินเข้าไปเนี่ยนั่นแหละเป็นผู้มีพระคุณทั้งสิ้นให้เราได้รับพลังงานจากเขาโอเคไหมต้นไม้ใบหญ้ามีพระคุณทั้งหมดเห็นไหมสรุปสิ่งแวดล้อมก็มีพระคุณหมดนะรวบความแล้วเหมือนกันเจ๋งไหมถึงไม่ได้ก็ต้องค่อยๆให้อยู่ในกรอบนี้เอาไว้ดีๆนะครับเพราะว่ามันจะนำพาให้เราทำให้พัฒนาการไปถึงชาติสุดท้ายได้เองนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังอาราธนานังขออาราธนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในพัทรกัปนี้1กุสันโธ2โกนาคมโน3กัสสโป4พระโคตโบพระเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันนี้และ5อีก 2,000 กว่าปีจะมาถึงคือพระศรีอริยเมตไตรยูมาถึงนาทีนี้มีแต่พระราชภาณะเขานะทำหน้าที่นี้อยู่พระราชพนะของพระศรีเมตไตรมีพญานาคพญาช้างเผือกพญาครุฑจำเลยครับ
พญานาคทางน้ำพญาช้างเผือกทางบกพญาคุดทางอากาศพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังขอาราธนาพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทุกองค์ค้นพบสังฆังอาราธนานังขอาราธนาพระสงฆ์ณวันนั้นผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระอรหันต์ทั้งสิ้นณวันนี้ถ้ามีพระอรหันต์เดินดินข้าวแกงอยู่อย่าหนีไปไหนมาที่นี่ไม่มาลงออกตาแปะอัดนะอัดถึงที่ด้วยถ้าไม่มางั้นรีบมาซะนะพระอรหันต์มาที่นี่มาเพื่ออะไรฟังดีนะครับพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังอิสวาอินะมะพะทะดินน้ำลมและไฟจงเป็นพยานนะโมพุทธายะพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์จงเสด็จมารับรู้รับทราบรับรองท่านที่อยู่ที่นี่อยู่หน้าจอตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปมาเพื่ออะไรมาเพื่อทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารญาติมิตรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงมาเพื่อส่งเสริมสมาชีพชอบให้ได้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอมาเพื่อมาทำหน้าที่ให้ความปลอดภัยทั้งทางน้ำบกและอากาศก็คือน้ำพญานาคและพญามังกรเหมือนกันเป๊ะนะครับพญาช้างเผือกพญาครุฑจงติดสอยห้อยตามท่านที่ได้ยินเสียงกระมังจากตกจากที่สูงในขณะนี้ย้ำในขณะนี ไปแค่นี้ขอให้ธรรมที่ไม่ว่าท่านจะไปไหนจากที่ตรงนี้ไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังไปล่างไปบนไปด้วยความมืดไปด้วยความสว่างทุกรอบที่รอบหมุนทุกรอบที่รอบหมุนทุกการที่เดินขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับตอนนี้สาธุอามินอาเมนและโอจบ thank youเวดีบิกครับผมเอาล่ะพอไหมโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นไปถึงไหนกันหนึ่งไปถึงฟากฟ้าไหนได้เอ้ยสามทุ่มครึ่งเหนื่อยไหม